ครับคุณผู้ชมน้องๆหนูๆทั้งหลายเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้มไฮเกรดสวัสดีครับผมแอร์24 Channel นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกันดั้มเดี๋ยวเขาได้เขาจะเจ๋งอีกเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้มไฮเกรดกันบ้างนะครับผมเรารีวิวแต่ SD Sengoku นะครับผมมันทำให้หน้าเบื่อเกินไปนะหรือคุณผู้ชมก็เบื่อนะน้องๆหนูก็เบื่อนะเบื่อใครก็เบื่อเบื่อของเดิมมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมามากนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรีวิวไฮเกรดจากกันดั้มภาคอัลบัตออฟแฟนส์นั่นเองนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็เสียเวลานะครับผมอ่ะวันนี้จะเป็นการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับนี่เป็นกันดั้มวีจ้าครับจากภาคมูฟสู่กันดั้มรันบัตออฟแฟนส์นะครับผมซึ่งในร้านขายเนี่ยคือภาครันบัตออฟแฟนส์เนี่ยคือขายดีตลอดเวลาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมาได้ก่อนครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยละไปไปกันเลยจุ๊บโอเคมาเรามาเริ่มดูจากบอกอันหน้ากล่องก็จะเป็นตัววีด้าเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวจากภาพในแอนิเมชันภาพอันบัตออฟแฟนส์เลยนะครับผมอ่าฮ่าดูเอาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพอดีแสงมันเข้าหอบนานาภัยด้วยครับนี่เขาปิดแสงก่อนครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นคนขับนะครับใครอยากรู้ว่าใครเป็นคนขับตัวนี้ก็รอไปหาดูในซีรีส์อันบัตออฟแฟนส์นะครับผมตอนนี้มีซีซั่นหนึ่งมาฉายหลายที่แล้วผมก็รอไปหาดูครับภาคไทยมาแล้วครับซีซั่นหนึ่งนะอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นกล่องใหม่เลยแล้วก็เพราะว่าวันนี้เป็นบันไดสีน้ำเงินแล้วนะครับเพราะปกติตอนที่ผมไปดูมันจะเป็นบันไดสีแดงที่เป็นบันไดสีน้ำเงินแล้วนะครับน่าจะเป็นกล่องใหม่นะครับแต่ชิ้นส่วนก็ยังจะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นไฮเกรด114กันดั้มวีด้านะผมตัวนี้มาในปี2016นั่นเองนะครับจากภาคอารันบัตออฟแฟนส์นะครับผมภาคนี้เป็นกันดั้มที่ผมชอบตัวบาปาทอสมากคือมันเท่มากเลยกันดั้มภาคนี้คือมันแบบฉีกกดทุกกันดั้มจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่านะผมข้างกล่องก็จะมีนี่จะเป็นด้านหลังของตัวนี้นะผมนี่จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะมี The Lever Can Remember or Reverse Armor อะไรก็ว่าไปครับมันก็จะมีดาบมีปืนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้จะเป็นท่าแอคชั่นของเขานะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าจุดขยับมันจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวผ้าอันบัตออฟแฟนส์เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงช่วงข้อมือมันจะไม่ค่อยแน่นเป็นทุกตัวไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้จะมีท่าแอคชั่นทำได้แบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเก็บดาบได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถยืดขาแบบนี้ได้เลยนะครับเราต้องดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ยืดขาแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นไรเฟิลน่าจะเป็นอาวุธของเขาแล้วก็มีปืนพกนะครับผมทูแฮนด์กันนะผมว่าเป็นปืนพกคู่แล้วนี่จะเป็นไรเฟิลนะเรียกไรเฟิลละกันง่ายๆดีนะครับทีนี้จะเป็นลำดับที่27นะครับผมไฮเกรดกันดั้มวีด้านะครับผมอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะว่าเราสามารถไปเล่นกับตัวไหนได้บ้างนะครับผมก็คือแบบตัวนี้มันจะมีสามารถอุปกรณ์เสริมไปเล่นได้นะครับนี่ก็คือกล่องนี้นะกล่องเล็กๆอันนี้ถ้าใครอยากมีอุปกรณ์เสริมก็ไปหาซื้อกันนะครับราคา200กว่าบาทนะครับอันนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา 1,200 เยนนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับราคาไทยก็410บาทนะครับถือว่าราคาไม่แพงและเป็นไฮเกรดด้วยคือปะปะทอสนี่ราคาเต็มที่ไม่เกิน500ครับเต็มที่ประมาณ500ต้นปลายๆแล้วไม่ได้แบบ600 700ขนาดนั้นนะครับผมโอเคเรามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับในกล่องก็จะมีทั้งหมด1ถุงนะครับผม2ถุงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วแบบออฟแฟนนี่มันจะแบบเขาช่วงแผงมันน้อยแต่ว่าต่อนี่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะเป็นความสนุกของบางคนครับอ่ะอันนี้จะเป็นคู่มือกับใบประกอบครับนี่จะเป็นตัวกันดั้มวีด้าในกระตูเลยนี่ก็คือคนขับนะครับผมนี่ก็จะชื่อนี้ก็คือ The Maskman Vida นะครับผมก็คือคนที่ขับวีด้าที่ชายสวมหน้ากากที่ขับวีด้านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติของเจ้าตัววีด้าคนขับอันนี้อะไรก็ว่าไปครับก็ลองหาดูครับว่าซีรีส์นี้สรุปแล้วไอ้คนเนี้ยมันคือใครนะครับผมลองไปดูแล้วกันครับจะบอกว่าโคตรหักมุมเลยนะฮะแผงก็มีน่าจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มีทั้งหมด4แผงนะครับผมมีกากบาทแค่แผง PC แผงเดียวครับนอกนั้นจะเป็นแผงมันทั้งหมดนะครับ3แผงใหญ่นะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับนี่จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมประมาณนี้นะคู่มือนะครับโอเคเพื่อการเสร็จแล้วครับเราไปรับชมดีกว่าผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับมาเลยครับเริ่มต้นที่แผง A นะแผง A ก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงในของเจ้าตัววีด้าตัวนี้นะครับมันจะประกอบด้วยแขนนะครับอันนี้จะเป็นช่วงบอดี้ขาแน่นอนครับนี่จะเป็นตรงข้อเท้าแน่นอนครับอันนี้จะเป็นช่วงน่องขาเขานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าอกนะครับประมาณนี้นะครับข้อต่อเหมือนคล้ายๆกับบาปาทอสครับอันนี้ไม่น่าจะใช้แผงเดิมนะครับอันนี้จะเป็นช่วงหน้าช่วงหลังหน้าอกเหมือนเดิมนะครับบาปาช่วงผ้าอัลบั้มแฟนนี่จะต่อแบบค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต่อไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับต่อไปแผง B ครับแผง B ก็จะประมาณนี้นะครับ
แผงนี้ก็จะมีทั้งหมดโอ้โหหลายสีดีๆครับรวมแผงเดียวเลยมีสีฟ้าฟ้าครามน้ำเงินครับมาให้ด้วยครับแล้วก็เป็นสีขาวครับแล้วก็มีสีเทาของรามให้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เกราะต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นอาวุธไรเฟิลนะครับจะเป็นมีดดาบของเขานี่นะครับผมประมาณนี้นี่จะเป็นส่วนของเขานะครับต่อไปแผงซี่นะครับผมมี3แผงเท่านั้นแผงซี่ก็จะเป็นชิ้นสีดำแล้วก็จะเป็นชิ้นประกอบข้างนอกแล้วก็นี่จะเป็นช่วงเอวที่ผมบอกนะมันจะเป็นช่วงที่เป็นติดดาบอะครับนี่ตรงช่วงนี้นะครับนี่กระโปรงหน้าโปรงหลังแล้วว่าไปนะครับนี่จะเป็นแผงซี่นะครับต่อไปแผง PC นะครับแผง PC ก็จะประมาณนี้นะครับมีน้อยแต่ว่าใช้ไม่เยอะนะครับตัวนี้น่าจะใช้น้อยจนพอสมควรเพราะดูเราดูจากคู่มือเมื่อกี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะประมาณนี้นะครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็ให้มาเยอะพอสมควรนะครับอาจจะชิ้นใหญ่หน่อยก็น่าจะติดค่อนข้างง่ายครับไม่ติดไม่น่ายากครับผมประมาณนี้นะครับโอเคทั้งหมดก็มี1 2 3นะครับผมแล้วก็4ครับมีทั้งหมด4แผงเท่านั้นครับสำหรับตัววีด้าตัวนี้นะครับผมก็มีสติ๊กเกอร์ก็เป็น5นะครับโอเคเพื่อเป็นการเสริมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมให้ผมว่าGundam Vidaตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างผม Let's do itโอ้ยนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกันดั้มวีด้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะบอกก่อนเลยว่ามีความซับซ้อนมากเลยนะครับการต่อตัวนี้นะบางจุดข้อต่อก็แน่นบางจุดข้อต่อก็หลวมนะครับผมแต่ที่ผมต่อมาเมื่อวานก็รู้เลยว่ามันแบบยังมีจุดด้อยอยู่นะครับยังมีแบบรวมๆแน่นๆอยู่นะแต่โดยรวมก็โอเคครับโดยรวมก็สวยดีนะครับแต่ตัวนี้ข้อเสียอย่างนึงคือแกดเจ็ตมันจะเยอะมากครับเห็นไหมครับนี่ข้างหลังข้างๆเนี่ยมันจะเยอะมากทำให้เราตัวหุ่นเนี่ยมันขยับแบบแขนค่อนข้างลำบากมันจะติดตรงหัวไหล่ตรงนี้แล้วก็ติดตรงช่วงนี้นะครับผมในกล่องนี้ก็จะแถมอะไรบ้างก็จะมีนี่ปืนพก2ปืนพก1คู่เห็นไหมครับนี่นะปืนพกนี่ผมใส่นิววีด้าไปแล้วแล้วก็มีเป็นปืนไรเฟิลนะครับเป็นไรเฟิลแบบปืนกลนะครับ AR แล้วก็ AR Assault Rifle นะครับผมนี่นะฮะขอฟังโฟกัสหน่อยนะครับผมโฟกัสชึบจะเป็นปืนไรเฟิลนะครับนี่รายละเอียดทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับก็มีสติ๊กเกอร์ติดตรงลำกล้อง ตรงสโคปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีดาบอาวุธดาบมาให้ด้วยนะครับผมเป็นดาบเขาเรียกว่าดาบอะไรนะผมเรียกไม่ถูกถ้าใครรู้คอมเมนต์ทีนะเขาเรียกว่าดาบจิ้มแล้วกันเรียกดาบจิ้มนะครับแล้วก็สามารถเอาไปฟัดสู้ฟันได้นะครับก็มือมีมาให้1คู่มีทั้งหมด4คู่ก็จะมีมือกำของตัววีด้าครับแล้วก็จะเป็นมือแบบนี้มือแบบเนี่ยครับถ้าจับอาวุธอะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับเฮ้ยกล้องทำไมไม่ค่อยโฟกัสเลยเนาะกล้องโฟกัสน้อยชื้อนี่ครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับมันโฟกัสช้าขอท่านอภัยด้วยครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาเรามาดูจุดขยับแล้วก็รายละเอียดของเจ้าตัววีด้ากันดีกว่านะครับผมขออนุญาตเอาปืนพกออกก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันกระเจ็บมันเยอะมันจะขยับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับโอเคเราลืมไปเราให้ดูรายละเอียดปืนพกก่อนดีกว่าครับจะได้ดูทีเดียวจะได้ไม่ต้องรวบยอดได้ดูทีเดียวไปเลยครับนี่จะเป็นรายละเอียดปืนพกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เป็นรายละเอียดปืนพกนะฮะ หน้าหลังก็ทำออกมาให้ดีมากเลยใครอยากไปทำสีอะไรเพิ่มก็แล้วแต่คุณผู้ชมน้องๆหนูๆเลยนะครับมาต่อไปเรามาดูวีด้ากันในของจริงแล้วเราข้ามมาเยอะแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวกันดั้มวีด้านะครับผมซึ่งมันจะมีร่างอีกร่างหนึ่งในซีรีส์นับบัตรออฟแฟนคือร่างคีมาริสวีด้านะครับก็คือเป็นร่างรวมของเจ้าคีมาริสกับวีด้ารวมกันนะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูซีรีส์เอานะครับหรือก็ไปหารูปใน Google เอาก็ได้นะครับ อะไรดูรายละเอียดที่หน้าก่อนครับรายละเอียดที่หน้าก็จะประมาณนี้นะครับของไฮเกรดกันดั้ม144นะครับนี่หน้าของเจ้าวีด้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเขานี้ก็แน่นพอสมควรนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าบริเวณบอดี้ด้านหน้าครับก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นชิ้นสีน้ำเงินสีดำสีเนื้อนะครับสีเนื้อชิ้นเดียวนะครับประมาณนี้แล้วนี่จะเป็นช่วงขาด้านล่างครับขาด้านล่างให้ดูด้านข้างหนึ่งทีนะครับด้านหลังหนึ่งทีนะครับด้านหลังนี้แล้วก็จะเป็นด้านข้างนี้หนึ่งทีประมาณนี้โอเคต่อไปเรามาดูจุดขยับดีกว่าจุดขยับก็เริ่มที่หัวก่อนหัวก็ยกได้ครับยกได้นี่ยกได้ซ้ายขวาอย่างนี้ก้มหน้าก้มเงยได้อย่างนี้ได้ครับอิสระมากเลยตัวนี้เขาหลุดเขาหลุดครับโอเคหลุดไม่หลุดแล้วหัวก็หมุนได้360องศาครับไม่ติดอะไรแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรกำบังตรงช่วงหัวนะครับก็สามารถขยับได้อิสระเลยนะครับเวลาขยับก็ระวังนิดนึงนี่จุดหนึ่งแล้วนะครับผมเขาจะค่อนข้างหลวมครับสำหรับเจ้าตัววีด้าที่ใครจะเอามาต่อนะครับเขานี่ก็จะค่อนข้างหลวมถ้าใครไม่ได้ก็ติดกาวลงไปเลยครับอัลบัตออฟแฟนจะมีปัญหาตรงช่วงบริเวณเขาตรงหัวนี่บ่อยมากครับบาปทอผมก็เจอมาครับนี่นะครับมันเริ่มหลวมอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อนข้างแน่นเลยนะฮะต้องยัดดีๆโอเคนั่นแหละประมาณนี้นะครับ
อ่ะต่อไปเรามาดูจุดขยับที่แขนโอ้ยไอปีกด้านหลังก็หลุดบ่อยเกินไว้นี้ก่อนแล้วกันครับผมค่อยว่ากันนะอันนี้แต่ไปมาดูหัวไหล่ครับหัวไหล่ตัวนี้ขยับได้ครับนี่หัวไหล่ขยับได้ขนาดนี้เลยนี่ขยับได้สุดเลยครับเพื่อความยืดหยุ่นของแขนเวลาเราขยับนะครับเวลาเราจะกางแขนอันนี้หัวไหล่ตัวนี้ขยับได้นะครับเอาแขนนี้ก็กางออกมาได้นะครับประมาณนี้แขนก็มาแล้วข้อแขนครับข้อแขนตรงนี้ก็พับออกมาปุ๊บไม่สุดนะครับแต่ว่าตรงช่วงข้อต่อแขนนี้จะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวครับนี่ครับแน่นมากครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหลุดครับแต่มันจะไปเสียตรงช่วงข้อต่อตรงหัวไหล่เนี่ยจะทำให้หลุดง่ายนะครับผมเวลาขยับอะไรมากมายนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะครับมันจะหลุดตรงช่วงหัวไหล่ง่ายก็ต้องเวลาจัดอะไรก็ทำดีๆแล้วกันครับนี่ก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับข้อต่อตรงช่วงแขนของเจ้าตัววีด้าตัวนี้ค่อนข้างแน่นทีเดียวไม่ค่อยแบบหลวมอะไรมากครับแต่มันจะหลุดตรงช่วงนี้ง่ายก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเอลตัวนี้ก็หมุนได้แน่นอนครับเอลได้หมุนจนหลุดเลยนะครับผมหมุนได้ครับผมประมาณนี้นะครับว่าหมุนได้แล้วกันนะครับมันจะหลุดง่ายข้างๆนี่ก็จะเป็นอาวุธที่เอาไว้ชักดาบไอ้ตัวนี้นะครับไว้ชักดาบตัวนี้นะครับแต่นี่เขาทำเป็นแบบเป็นชิ้นมาเลยให้เวลาเราแอคชั่นท่าก็เหมือนท่าดึงแบบท่าดึงประมาณนี้ครับดึงแบบฟึบเห็นไหมครับหัวไหล่หลุดแขนหลุดง่ายมากตัวนี้นะแขนหัวไหล่หลุดง่ายมากแล้วตัววีด้าตัวนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูช่วงข้างล่างก่อนนะครับช่วงข้างล่างก็จะกระโปรงขยับไม่ได้แล้วกระโปรงขยับไม่ได้เลยนะต่อไปจะเป็นช่วงหัวเข่าครับหัวเข่าก็จะขยับได้ประมาณนี้ครับนี่หัวเข่าขยับได้ประมาณนี้โอ้ตัวหลุดง่ายมากครับขออนุญาตเราออกก่อนแล้วกันครับมันจะไม่การรีวิวเสียเวลาครับนี่หัวเข่าขยับได้ประมาณนี้ครับนี่ยืดนะครับผมยืดปุ๊บหัวเข่าขยับมาประมาณนี้ก็บอดี้ทั่วไปนะครับการขยับเข่าตัวนี้ของเข่าวีด้าตัวนี้ก็ขยับขาได้ทั่วไปนะครับขออนุญาตเรารีวิวขาข้างเดียวแล้วกันเพราะข้างนี้ก็เหมือนกันครับมันแน่นเหมือนกันต่อไปก็เป็นช่วงข้อเท้าก็หมุนได้ขนาดนี้นะครับข้อเท้าหมุนได้ขนาดนี้แล้วก็ยกขึ้นยกลงนี้ได้นี่ยกขึ้นยกลงนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถขยับได้ครับนี่เป็นสามารถเป็นอาวุธโจมตีที่เท้าได้ครับนี่นะครับก็สามารถดึงมาได้คู่นึงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปโจมตีได้นะครับนี่ไปเป็นแบบอาวุธตรงปลายเท้านะครับผมประเด็นง่ายๆก็เหมือนกรีบของเท้าของม้านะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะก็จุดขยับก็รวมก็มีประมาณนี้นะครับผมจุดขยับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอ้ยจุดขยับตรงนี้ก็พูดผิดครับก็กำลังดีครับไม่ก็แบบว่าไม่หลวมไม่แน่จนเกินไปคือกำลังขยับได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือตรงนี้คือมันแกดเจ็ตมันเยอะก็ทำให้ตัวหุ่นนั้นขยับลำบากนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นปีกด้านหลังนะผมขออนุญาตไม่ติดแล้วกันเพราะมันทำให้หลุดแล้วมันเสียเวลาในการรีวิวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมพูดก่อนเลยว่าเป็นตัวที่มีความสลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะตรงช่วงข้อเท้าเนี่ยครับตรงช่วงเท้าเนี่ยตรงช่วงกรีบมีดที่ผมเอาไม้ออกมาดูเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะมีแบบจุดที่จะแบบเรียกว่าเราแล้วต่อทำให้เราสตันงงนิดนึงนะครับก็เวลาดูก็ค่อยๆต่อแล้วกันครับเวลาต่อค่อยๆดูพวกนี้ดีกว่านะครับบูสลับกันไปมั่วซั่วหมดแล้วนะฮะแต่ก็รวมตัวนี้สวยดีครับตัวนี้สวยดีนะครับใครที่เป็นแฟนกันดั้มอนาบัตออฟแฟนก็ลองหาซื้อมาต่อกันนะครับตัวนี้ก็ต่อยากประมาณกลางๆครับไม่ยากพอสมควรครับเพราะไอรอนแบทออฟแฟนบางตัวมันก็ต่อยากบางตัวก็ต่อง่ายนะครับตัวนี้เป็นแบบกลางๆแล้วกันครับแต่ว่าข้อเสียตัวนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับคือแขนจะหลุดง่ายนะครับแล้วก็ขาตรงนี้ก็จะโอเคเลยดีแล้วแต่เอวก็จะหลุดง่ายนิดนึงแล้วก็หัวตรงเข่าก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับผมแล้วก็แกจเจ็ตมันเยอะตัวนี้ทำให้แบบเราถืออาวุธแอคชั่นท่าลำบากนิดนึงนะแต่ถ้าใครไม่เครียดอะไรตรงนี้ก็ลองซื้อมาต่อกันได้ครับอ่ะทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีมานี้ครับผมใครชอบไปลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe ไปเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งครับที่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สั่นใหม่ๆจากช่องของผมมันเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้าวีด้าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับฟู